ามว่าเสร็จหรือยังบอกครูเฉลยแล้วจะไปดีมากอ่ะนักเรียนที่ทำแล้วนะแล้วนั่นตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูนะคะใครที่ยังไม่ทำอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจดูทีละตัวนะตัวแรกถ้าเราต้องการหา x ก็ดูอัตราส่วนที่มันมี x ก็คือเศษ3ส่วน x ถูกต้องไหมเอาไปเทียบกับสิ่งที่เราทราบก็คือเศษ4ส่วน8ตัดทอนแล้วเป็นเศษ1ส่วน2เทียบเลยค่ะเศษ3ส่วน x เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณไขว้ก็ได้ค่ะเอา2ไปคูณ3เอา x ไปคูณ1 x คูณ1เป็น x 2คูณ3เป็น6ได้หรือยัง x เท่ากับ6จบแล้วได้ x เรียบร้อยต่อไปหา y หาเหมือน x เลยค่ะแต่ตัวเลขคนละตัวนะเราหาค่า y เราก็ดูอัตราส่วนที่มี y อยู่ด้วยตัวไหนที่มี y อยู่ด้วยเศษ5ส่วน y ไปได้หรือยังเนี่ยเศษ5ส่วน y ใช่ไหมคะเศษ5ส่วน y เทียบกับเศษ4ส่วน8ตัดทอนแล้วคือเศษ1ส่วน2นั่นเองเทียบเลยเศษ5ส่วน y เท่ากับเศษ1ส่วน2จัดคูณไขว้ y ขึ้นไปคูณ1เป็น 1y หรือ y นั่นเอง2คูณ5เป็น10ได้ค่า y แล้วเท่ากับ10อีกหนึ่งตัวหาค่าแซดมีใครได้แซดแล้วบ้างได้เท่าไรครับได้6ถูกต้องอ่ะห้องปลายทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเทียบค่าแซดเราก็ดูอัตราส่วนที่มีแซดก็คือเศษแซดส่วน12นะคะ12หารอยู่เอาขึ้นไปคูณตัดทอนได้ไหมได้ไหม2กับ12เป็น6นะคะก็จะได้ค่าแซดเอาไปตรวจสอบค่ะนักเรียนใช้วิธีเดิมก็คือเทียบอัตราส่วน4ตัวแทนค่า x y z ไปแล้วดูว่ามันตัดทอนกันแล้วได้เท่ากันไหมตรวจสอบเสร็จหรือยังเสร็จจริงดีมาดูทีละตัวนะคะตรวจสอบนะคะตัวแรกควรดับแรกขอพายอัตราส่วนแรกเศษ3ส่วน x เปลี่ยนไปเป็นเศษ3ส่วน6ตัวต่อไปเศษ4ส่วน8เอาไว้เหมือนเดิมเศษ z ส่วน12คือเศษ6ส่วน12เศษ5ส่วน y คือเศษ5ส่วน10อ่ะเรามาดูทีละตัวเศษ3ส่วน6เอาอะไรตัดทอนเอา3 3 1 3 3 2 6โอเคตัวที่2เอา4 4 1 4 4 2 8ตัวต่อไปเอา6อ่ะ6 1 6 6 2 12เอา5อ่ะ5 1 5 5 2ทุกตัวเท่ากันไหมคะเท่ากันแสดงว่า x y z ที่เราหามาได้ถูกต้องแล้วค่ะง่ายไหมถ้าเราตั้งใจเรียนจริงๆแล้วมันง่ายไหมง่ายเนาะนี่อยู่ที่เราจะตั้งใจเรียนหรือเปล่าเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วอีกสักหนึ่งข้อนิดเดียวนักเรียนดูรูปดีๆนะคะรูปนี้คือมันทำยังไงคะจากหัวตั้งมันพลิกกลับลงมาถูกต้องไหม
ใช่ไหมคะรูปแรกเนี่ยหัวเล็กปลายบานรูปที่สองหัวบานปลายเล็กก็คือคลิกรูปกลับลงมานั่นเองนะคะสี่เหลี่ยม PQRS และสี่เหลี่ยม TUVW เป็นรูปที่คล้ายกันให้นักเรียนหาค่า A B และค่า C วัดภาพให้เรียบร้อยรูปแรกนะคะ PQRS ด้าน PQ ยาว B ก็คือสิ่งที่เราต้องหา QR ยาว15 RS ยาว9 SP ยาว15อีกหนึ่งรูป TUVW นะคะ WA WV ยาว A VC VC อีกแล้ว VU ยาว C UT ยาว8 TW ยาว5นะคะทีนี้ก่อนจะหมดเวลาเทียบอัตราส่วนให้ก่อนแล้วกันนักเรียนดูทีละด้านนะคะด้าน RQ ดู RQ RQ สมในกับ RQ สมในกับใช่เหรอครูบอกว่าครูแค่กลับหัวลงเท่านั้นเองนะเออ UV ได้อัตราส่วนเศษ15ส่วน C ต่อไป PQ สมในกับ PQ สมในกับ TU ได้อัตราส่วนเศษ B ส่วน8ด้านต่อไป PS สมในกับ WT TW ได้เหมือนกันได้อัตราส่วนเศษ15ส่วน5อีก1คู่ RS สมในกับ WV ได้อัตราส่วนเศษ9ส่วน A แหมทีนี้นักเรียนก็ใช้วิธีการเดิมนะคะดูว่าคู่ไหนที่เรารู้แล้วทั้งเศษและส่วนคู่ไหนคู่นี้ถูกต้องไหมคะตัดทอนได้ไหมได้เป็นเศษ3ส่วน1ก็คือ3นั่นเองฝากไว้เป็นการบ้าน A B และ C นะคะให้ตัวอย่างไปแล้วดูไปแล้วนะว่าทำยังไงนะคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนห้องปลายทางด้วยทบทวนของเดิมและอย่าลืมการบ้าน1ข้อตรงนี้ที่ให้ไว้ไม่ยากไม่เยอะจนเกินไปนะคะชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ